สวัสดีครับวันนี้พบกับผมต้อมมิงซื่อนะครับก็คือตอนนี้ก็คือดังฐานอยู่นะครับจุดฐานนะครับก็เราจะเอามาอุ่นเข้าฟืนอุ่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำเลยนะครับครับอันนี้ก็คือแป้งข้าวฟืนถั่วนะครับเป็นทำมาจากถั่วลันเตานะครับตอนนี้ก็คือเอาใส่หม้อเพื่อที่จะเคี่ยวนะครับก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดแก๊สครับตอนนี้แก๊สยังไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้เดี๋ยวคนให้เข้ากันกับน้ำก่อนครับครับตอนนี้ก็เปิดแก๊สได้เลยนะครับแล้วก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวอีกประมาณกี่นาทีครับประมาณ15นาทีเคี่ยวอีกประมาณ15นาทีนะครับโอเคแล้วก็เติมน้ำเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะทำข้าวฟืนอุ่นนะครับคือเราต้องเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับให้มันหนัวๆก่อนครับให้มันหนัวๆแต่ถ้าเราจะทำข้าวฟืนอีกแบบนึงคือข้าวฟืนก้อนนะครับก็ใส่น้ำไม่เยอะนะครับใส่น้ำน้อยๆนะครับเคี่ยวจนให้ดินสุกเลยครับอันนี้คือแป้งที่ทำข้าวฟืนอุ่นนะครับก็คือทำมาจากถั่วลันเตานะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับราคา35บาทนี่ขนาด400กรัมนะครับบางคนอาจจะอ่านไม่ออกอันนี้เริ่มนัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเราจะเติมน้ำรอบสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราเติมมากี่รอบครับเติม3รอบนี้ประมาณถ้วยครึ่งเติมมา3รอบนะครับถ้วยครึ่งเติมไปเลยแป้งครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำเต็มถ้วยครั้งแรกเนาะครั้งแรกก็คือแป้งครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็น้ำเท่าไหร่นะครับน้ำเต็มถ้วยนะครับกาวถ้วยแบบไหนก็ได้แล้วก็กาวครับแล้วแต่สะดวกว่าบ้านใครจะมีถ้วยแบบไหนนะครับตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็กินได้แล้วแบบนี้ก็กินได้แล้วนะครับก็คือว่าถ้าเราจะกินแบบเป็นข้าวฟืนอุ่นนะครับเราก็ต้องตั้งที่เตาถ่านตลอดนะครับมันจะได้ไม่แข็งตัวนะครับถ้าเราไม่ตั้งกับเตาถ่านตลอดจะทำให้จะทำให้แข็งตัวนะครับแล้วก็จะกลายเป็นข้าวฟืนก้อนนะครับครับอันนี้ก็คือผงชูรสนะครับก็ใส่ประมาณนี้ครับเป็นผงชูรสเจนะครับแล้วก็เกลือประมาณนี้ครับ1ช้อนช้อนกาวครับประมาณนี้แล้วก็คนต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับพยายามไม่ให้เป็นก้อนนะครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ถ้วยกินกันนะครับหน้าตาก็จะคล้ายโจ๊กครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือน้ำมันช็อกโก้นะครับเป็นข้าวซอยนะครับคนอันนี้ก็คือถั่วงอกครับผักชีนะครับภาษาเมืองก็คือผักป้อมนะครับก็อันนี้งาคั่วนะครับก็พริกคั่วซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วหรือว่าน้ำจั่งนะครับก็คนภาคกลางก็
็จะเรียกว่าซีอิ๊วแต่คนทางเหนือก็จะเรียกว่าน้ำจางนะครับอันนี้ก็คือยอดถั่วลันเตานะครับยอดถั่วลันเตาเป็นเครื่องเคียงนะครับเราจะใส่เส้นก่อนนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่าเส้นข้าวซอยนั่นเองนะครับเราก็มาใส่ข้าวฟืนอุ่นนะครับใส่ผักนะครับใส่ถั่วงอกแล้วก็ใส่ผักชีก็ใส่งาคั่วนะครับก็พริกคั่วแล้วก็น้ำมันช็อกโก้แล้วก็ใส่ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วหรือว่าน้ำจั่งนะครับเพิ่มเข้าไปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับมาจัดเลยครับสุดยอดครับอร่อยครับกินรอบไหมครับกินรอบครับนี่นะครับสุดยอดครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องต้องมีซื่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ